อ่ะจากญี่ปุ่นนะฮะเราข้ามไปที่เกาหลีใต้กันนะครับมาที่จูวีนะครับจาก Twice นะครับเธอบอกเลยว่าเคล็ดลับที่ดีที่ทำให้เธอสุขภาพดีแล้วก็หุ่นเสียขนาดนี้นะครับก็มาจากการทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะครับจูวีนะครับมักเน่นน้อยแห่งวง Twice นะครับได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ Song of Hope Radio ของคิมชินยองนะครับร่วมกับเพื่อนร่วมวงนะครับอย่างโมโมะแล้วก็แชยองนะครับโดยการพูดคุยในครั้งนี้เน้นไปเรื่องของงานเพลงชุดใหม่นะครับคือ More and More ของวงเพลงของวงนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนไปคุยกันในเรื่องของอาหารการกินโดยโมโมนะครับแล้วก็แชยองนะครับต่างก็บอกว่าเธอชอบอาหารที่ทำมาจากหมูเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ทางด้านจิวีนะครับก็ได้บอกว่าเธอได้หยุดทานเนื้อสัตว์ใหญ่แล้วโดยเธอบอกว่าเธอหันมาทานปลาแล้วก็อาหารทะเลแทนที่จะทานเนื้อสัตว์ใหญ่นะครับโดยตอนนี้เธอเพิ่งจะเริ่มต้นทานอาหารที่เน้นหนักไปที่เนื้อปลาเป็นส่วนใหญ่โดยในอนาคตนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เธอเองจะหันมาทานมังสวิรัติด้วยแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับทางนี้ค่ะจิวี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไอดอลนะคะที่มีความพิถีพิถันในเรื่องของการทานอาหารและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมากส่งผลให้รูปร่างหน้าตารวมถึงผิวพรรณของเธอเนี่ยดูดีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ได้รับคำชมจากเหล่าวันนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นสมาชิกของวงที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวมากที่สุดคนนึงเลยล่ะค่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะไม่ทานสัตว์ใหญ่ทานเนื้อปลาทานผักเขาบอกว่าเฮ้ไม่น่าเชื่อนะเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็ความคล่องตัวแล้วกลิ่นเหงื่อต่างๆอ่ะใช่มันดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อสัตว์ใหญ่ที่เป็นเนื้อแดงอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะค่ะนะครับ